คือถ้าเสียงในเกมดังเกินไปก็บอกได้นะคะสวัสดีนะคะเรามาอยู่กับพีจีไออีกครั้งและตอนนี้เราคุยในเรื่องก็คือยังมีเสริมอีกอันนี้ยังถือว่าเล็กน้อยเท่าที่กับความยาวในเรื่องของรูเซียที่จะได้เจอในแพทถัดไปนะบอกเลยว่าอ้วกแตกชนิดทะเลได้ว่าประมาณ40 30กว่าช่องอะตรงเนี้ยแล้วช่องหนึ่งก็ยาวนะฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะมานั่งแปลไหวไหมนี่ไม่ได้รอฉันนี่ว่าฉันโยนให้คนอื่นแปลดีกว่าฉันไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะว่ามันเยอะมากจริงเออเราอาจจะแบบเล่นนิดนึงเล่นแล้วก็ดูเรื่องนิดนึงนะเวลานั่งแปลละเอียดแบบ19พาร์ทที่ผ่านมานะที่เรานั่งแปลนะแบบเนี่ยเราแปลทุกประโยคอะแต่ว่ามีบางพาร์ทที่เราแบบต้องไม่แปลบางประโยคเพื่อที่จะแบบไม่ให้มันเยอะเกินไปอันนี้เพราะเราสนใจในเรื่องของตัวละครนี้เพราะว่าเราเห็นโดนเกินๆตั้งแต่ใน YouTube นานแล้วเอ๊ะทำไมทู่กับสัตว์ประหลาดวะสัตว์ประหลาดทำไมมันมีหน้าตาแบบเฮ้ยมันมีหน้าตาบางส่วนเหมือนมันคนเลยวะเออมันมีที่มายังไงนี่คือจุดเริ่มต้นในการนั่งแปลจากนั้นก็ยาวตอนที่เห็นในเทรลเลอร์ที่แบบว่าฉากที่วานชิโดนยิงเข้าที่หัวมันคือความรู้สึกของวานชิที่แบบย้อนความทรงจำตัวเองไม่ใช่ย้อนความทรงจำคือเข้าไปในแบบความทรงจำแบบจากอดีตคือความทรงจำของคุณแม่เขาเนี่ยเชื่อมต่อมาที่เขาด้วยดังนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดแบบว่าว่านชูเจ็บยังไงใช่ไหมวานชิก็รู้สึกอย่างนั้นด้วยนึกภาพใช่ไหมเออนั่นแหละนะแล้วก็ไอเทลเลอร์ไออะไรวะเทลเลอร์ที่เด็กน้อยมองเข้าไปในอัมพันแล้วมีวานชินอนร่างโตนอนอยู่ในนั้นอ่ะก็นี่แหละโยงกันเควสในเรื่องนี้เด้โยงกันหน้ากอกเลยจริงๆก็เป็นไปได้ก็คือก็อยากจะทำแบบว่าสรุปแล้วก็ตัดต่อจากเทเลอร์ตัดคลิปจากเทเลอร์มาใส่ประกอบเพราะว่ามันก็ตรงตามเรื่องมันตรงปกแล้วมันไม่ได้ตัว มันตรงปกค่ะตรงปกอยู่โอเคนะแค่คัดซีในเทเลอร์เหล่านั้นไม่มีในเนื้อเรื่องที่เราได้จริงๆเฉยๆเขาผมไม่อยากเอามาใส่ซ้ำให้มันเต็มเข้าใจเนาะเกมมือถือการใช้พื้นที่เยอะไปก็ไม่ดีเพราะงั้นก็เลยเข้าใจว่าทำไมหลายเอพิโซดผ่านมาแบบเต็มที่คือภาพเคลื่อนไหวกับคัตซีนหน่อยนึงแล้วก็ไม่ค่อยมีเสียงภาคเลยเสียงภาคจะมีแค่เฉพาะตอนพิเศษจริงๆเท่านั้นตอนพิเศษแบบพิเศษมากๆเลยจะมีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าพิเศษอะไรจะเป็นไม่ได้ว่าแพทรูเซียน่าจะเจอแน่ๆ แพทหลังจากหนูคนนี้นะเคยเข้าเรื่องกัน1ลบ2 3โอ้โหสนั่นแม่เจ้าอันนี้เขาทำอะไรอ่ะชื่อตอนมันชื่อว่าสุขสันต์มันเกิดโคตรงงเลยกระสุนออกจากกระป๋องปืนแล้วก็โจมตีใส่ศพติดเชื้อที่เดินอยู่ในซากหลักพังอย่างแม่นยำจริงๆแล้วต่อให้กลับร่างหนึ่งอาการง่วงนอนเขาก็ไม่ได้ลดลงเขาบอกจากตอนที่แล้วที่เราเล่นนะเขาบอกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยได้ซ้ำไปจะอยู่ในร่างเดิมหรือร่างใหม่ก็คือง่วงนอนเหมือนเดิมอาการแบบ
หลับแบบควบคุมไม่ได้วาซียังคงเกิดขึ้นวิธีการรักษาก็คือเหมือนจะเจอแล้วเมื่อวานนี้ก็คือเป็นการแบบเหมือนกับการหรือกายภาพบำบัดอ่ะนั่นแหละแต่กายภาพบำบัดแบบไหนมันไม่ได้บอกรายละเอียดนะหรือว่ายังไม่เจอวิธีรักษาอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราแปลถูกอ่ะผมแปลตีโอเครายงานศพที่ติดเชื้ออยู่ด้านหลังถูกเคลียร์แล้วอันนี้มันย้อนอดีตนี่หว่าไม่ใช่หรอพวกคนทางซ้ายคิวเทอร์รอนลงเขาตายแล้วอ่ะมีผู้บาดเจ็บอีกคนที่จะเอาพวกเขาทั้งหมดไปไว้ที่บังเกอร์แล้วทิ้งสัญญาณไว้พาร์ทนี้น่าจะย้อนอดีตทำไมต้องชื่อสังเกตว่าเพราะว่าไม่มีอะไรร้ายแรงนะการซ่อมแซมเฉือนเสร็จสิ้นแล้วใช่แล้วเราก็เพื่อที่จะแบบหาที่มาว่าทำไมลุงกลายเป็นสัตว์ประหลาดเพราะในตอนสุดท้ายแล้วยังมันก็ยังไม่ได้เล่าละเอียดพอให้เรารู้ว่าอ้าวกลายเป็นสัตว์ประหลาดได้ยังไงไอ้ที่ว่าถูกเอเซนเดนจับไปเนี่ยอันนั้นเป็นแค่ข้อสมมติฐานเฉยๆที่คนในฐานวิจัยเขาบอกแต่มันจริงๆแล้วมันมีความเป็นจริงที่มันลึกกว่านั้นอะไรเงี้ยมันที่มองไปข้างหลังเขาได้เห็นศพที่ได้รับบาดเจ็บหลายศพวางไว้อย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็หลับตาเซนเซอร์นนายไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ในอนาคตหรือเปล่าอย่างไรซากโกรธเข้าใกล้ตำแหน่งของฉันต่อไปนะยังมีเรื่องที่ฉันต้องรบกวนเธอเขาเหมือนเริ่มไม่ค่อยมีแรงแปลใช่ไหม ถ้านายก่อความเสียหายขึ้นอีกฉันจะสมัครไปที่นั่นเพื่อปฏิเสธที่จะปฏิบัติการร่วมภารกิจกับนายในอนาคตนะจะย้อนอดีตเนาะเด็กดีมีคนเก่งอะไรขนาดนั้นที่มีกัปตันแล้วกลุ่มทีมแมลงปีกขังอ่ะก็มีผู้บังคับบัญชาด้วยนะนอกจากนี้มันยังเป็นเพียงงานแต่งง่ายๆที่นายต้องขยับเพิ่มเติมแค่นั้นเองทำไมมันแปลงนี้วะแปลอย่างไหนดีจบง่ายๆหมายความว่าคราวที่แล้วที่เอาคอนซัคที่บาดเจ็บ2คนที่เป็นรุ่นก่อนมารวมกันเนี่ยเลยต้องชักชวนให้ทำใช่ไหมการทะเลาะกันมันไม่ง่ายไปกว่าการที่จะร่วมกันยังไงชูโถอะไรเนี่ยทะเลาะกันแล้วเหรอเนี่ยโอเคฉันเข้าใจแล้วฉันจะสนใจมาในอนาคตกันวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะมีบางส่วนที่ไม่ได้ลงการในสถานที่สุดท้ายที่ฉันไปไกลดังนั้นฉันจะช่วยเธอได้แค่บางส่วนเท่านั้นแหละดีฉันเป็นลูกเสือเขาหน้าฉันจะขอไปก่อนกันเข้าประเด็นสำคัญทีนี้พูดยังไงแล้วจะไม่บ่นว่านายจะทิ้งความวุ่นวายอะไรก็ตามทีนะอย่างน้อยก็เป็นข่าวดีนะที่ว่าพวกเขารอด
หลังจากเหตุการณ์นรกบนดินนั่นวันชี้จัดการสื่อสอนเขาติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนใกล้เคียงเพื่อดูความปลอดภัยผู้บาดเจ็บใต้บังเกอร์แล้วก็เดินทางไปยังที่ตั้งของสุทรนหรือว่านี่จะเป็นการเล่าที่มาร่างใหม่วะเพราะเราเองก็ยังไม่รู้ที่มาร่างใหม่ด้วยเหมือนกันยิ่งเขาเดินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติมากขึ้นการแรกเขาได้รับสัญญาณจากชุดทดลองให้เดินหน้าต่อไปแล้วเขาก็เห็นผู้ติดเชื้อจำนวนมากนอนอยู่ริมถนนแต่มันก็ดูเงียบสงบผิดปกติเมื่อเขาพยายามติดต่อชุดทดลองอีกครั้งเขาก็ไม่ได้รับการตอบกลับอ๋อนี่คือเหตุการณ์ตอนที่อยู่ดีๆชุดทดลองก็หายตัวไปใช่ไหมด้วยวิธีนี้จนกระทั่งเขาไปถึงสถานที่ที่ตรงกับตำแหน่งของชุดทดลองเขาก็ไม่เห็นใครเลยมีลมเพียงลูกเดียวที่ถูกวางลงบนพื้นนี่เป็นสิ่งที่ชูเซรอนพกติดตัวอยู่เสมอนี่พอโน้มตัวไปหยิบลูกอมมิ้นลูกเล็กขึ้นมาอ้าวทำไมดนตรีเงียบฮัลโหลทำไมดนตรีเงียบกำลังเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่เขาวางขนมไว้ในฝ่ามือแล้วก็มองกลับไปกลับมาทันใดนั้นก็สังเกตเห็นแสงสีแดงที่มองเหม็นกระพริบอยู่บนนั้นอะไรอ่ะอุ๊ยไข่เก้งลูกอมิ้นระเบิดในมือของวานชิแล้วเขาก็ล้มลงกับพื้นด้วยความตกใจกระแสไฟฟ้ามันพุ่งขึ้นไปบนแขนคนทำให้ทั้งแขนเป็นอัมพาตคู่หนึ่งเฮ้ยนายจะถูกหลอกได้จริงหรือเนี่ยลุงอย่าเลยลุงแกล้งหลานซิลซิลอนออกมาจากด้านหลังแล้วก็หยิบบางอย่างขึ้นมาจากพื้นชูเธอร้อนเฮ้ยนายมันไม่ระวังเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามันเป็นกับดักที่ศัตรูทิ้งไว้จริงๆอะฮะเฮ้ยพวกคอร์รัปเต็ดจะทิ้งกับดักที่ติดเชื้อแบบนี้ได้ยังไงกันเล่ายิ่งกว่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องของนายเป็นฝีมือนายสินะเสียงร้องเพลงนั้นออกมาจากลูกอมมิ้นมิ้นลูกอมมิ้นลูกอมมิ้นส่งเสียงเพลงสุขสันต์วันเกิดให้คุณสุขสันต์วันเกิดให้คุณสุขสันต์วันเกิดให้คุณวันเกิดให้คุณเรือหัวทำไมสำนวนที่ไม่คาดคิดเป็นแบบนั้นอ่ะเอาเถอะแต่ลืมไปหรือเปล่าวันนี้เป็นวันเกิดนายอ
นับตั้งแต่เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นควอนซัพทุกอย่างก็กลายเป็นการไม่มีวันเกิดที่มนุษย์ฉลองเพียงอย่างเดียวอ๋อมันกลายเป็นแบบว่าน่าจะลืมเลือนสินะแต่คงไม่ได้ลืมแต่ไม่ได้คิดถึงเลยต่างหากแล้วก็แล้ววันที่เปิดตัวนั่นอันโคมกล่าวว่าก่อนจะเปลี่ยนเป็นคอนสตาร์ให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อมูลความทรงจำบางส่วนอะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในทะเลแห่งสติเขาจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่เขาถูกแปลงเป็นคอนสตาร์แล้วก็ชูซาโร่เนี่ยอธิบายอย่างง่ายๆเช่นว่าพวกเขาพบกับเหตุการณ์ปฏิบัติการทำธุรกิจเพื่อช่วยเหลืออพยพผู้ลี้ภัยโฟมแล้วก็คนอื่นๆก็มารับตัวกลับใช่จำไม่ได้จริงๆสินะเนี่ยเอาสรุปแล้วจำไม่ได้จริงเรื่องจริงนั่นแหละการหายตัวไปของทอมสันและเพื่อนร่วมทีมทุกคนเปรียบเสมือนชิ้นส่วนปริศนาที่หายไปไม่มีอะไรสมบูรณ์สำหรับชูเซรอนอาจเป็นเพราะสมาชิกในทีมที่คุ้นเคยเกือบทั้งหมดเสียชีวิตในภารกิจนั้นเขาจึงไม่เคยพูดถึงวันที่เริ่มต้นทำงานของวานชิเลยไม่พูดถึงวันที่เริ่มต้นทำงานในภาคพื้นดินของวานชิใช่ไหมใช่แล้วท่านแท้อยู่ประจำการอยู่โลกมนุษย์หนึ่งปีไหมใช่ผ่านไปหนึ่งปีว่ะคือแบบมันเริ่มวิกฤตไงยังไงก็ตามชิซูร่อนก็กลายเป็นเพื่อนคนสุดท้ายที่เฉลิมฉลองวันเกิดของวานชิเนี่ยของขวัญวันเกิดนะไม่ต้องตกใจชิซาร่อนยื่นมีดแบบที่มีใบมีดต่อสู้มาให้ยื่นมาให้อ่ะขอความมันเกิดเป็นปีสินะขอคุณนะโอ้โหหายากจังเลยนะเนี่ยฉันยังคิดถึงช่วงเวลาที่คุณจะพูดว่าขอบคุณนะลุงนายเป็นเด็กที่สุภาพมากขนาดนั้นเลยเหรอวันที่ร่วมศีรษะลงอย่างช่วยไม่ได้โอเคอย่าเพิ่งคุยกันอีกเห็นอุปกรณ์ของนายแล้วยังอ่ะเตรียมพร้อมที่จะไปได้แล้วตอนนี้ฉันได้ทำความสะอาดตรงบริเวณนั้นทั้งหมดแล้วได้จัดการเคลียร์น่าจะเป็นว่าเคลียร์พื้นที่ก็ฉันไม่ได้ทิ้งทิ้งหางไว้ให้นายเลยเพราะงั้นไม่ต้องกังวลเขาเรียกว่าหางนี่หางเหรอน่าจะแปลว่าพวกคอร์รัปเต็ดที่มันเล็ดรอดไปจะไม่ทิ้งเคลียร์หมดชูซาร่อนทำไมยังอยากฉลองวันเกิดฉันอีกอ่ะก็ทำไมอ่ะเรื่องนี้ต้องพูดว่าคิดว่านายยังเด็กอยู่หรือเปล่าอย่างนั้นหรอการแปลงโฉมก็เหมือนกับการหยุดเวลาไว้นั่นแหละไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามตราบใดที่นายไม่เปลี่ยนนายก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละนะการแปลงโฉมที่ว่านี่คือแบบแปลงเป็นในคนละกายมันจะเป็นแหละเพราะถ้าไม่ทำก็คือตายแน่นอน
แต่ยังมีคนที่ต้องการให้นายเติบโตต่อไปนะด้วยข้อมูลเหนือความจำที่นายสะสมต่อไปฟังดูแปลกนะแต่หมดไม่ไหวว่ะตอนนี้พ่อที่คุยแล้วนะไปเรายังต้องส่งรายงานหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นแล้วฉันจะไปด้วยคราวหน้าถ้าฉันเจอนานแบบนายฉันจะฟังนายแล้วก็ให้นายเป็นผู้นำแล้วกันนะเอ้ยดีจังเลยสั้นจังเลยอ่ะเออสั้นดีจังขอบคุณชูทุรอนไม่คิดว่าโชคชะตาของเขาจะเร็วร้ายขนาดนี้แล้วจะงอยปากของเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นก็เป็นของจริงเขาโชคดีที่ได้พบกับผู้แปรพักแล้วก็คนที่ได้รับการอัปเกรดแล้วนะที่เป้าหมายภารกิจแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งไม่เพียงแค่พบว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยยังพบว่าแขนขาของเขาถูกถอดออกหรือแม้แต่ทะเลแห่งสติของเขาเองก็ยังปวดร้าวโอ้นี่แหละเล่าที่มาที่ไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นชูโทรอนใช่ไหมทำไมกลายเป็นแบบนั้นเนาะจริงสิถูกจำคุกหรือเปล่านะเขาตรวจดูสิ่งของรอบตัวเขาแล้วก็นอกกรงอย่างระวังสรุปได้ว่าเนี่ยเป็นสถาบันวิจัยที่ถูกทิ้งร้างแล้วใครเอาพี่แกมาทดลองอ่ะดึงแขนขาออกเขาด้วยพวกอัปเกรดจะทำอะไรกับสถาบันวิจัยล้างพวกแปรพักแล้วพวกอัปเกรดหรออยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วนี่เองมันหยิบอะไรขึ้นมาวะน่ะคนสักชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเหมือนชูทิรอนมีแขนขาที่ไม่สมบูรณ์เขาก็วางมือไว้ความซักที่ปรากฏตัวที่ล้วนแต่เป็นผู้แปรพักชูเซรอนรู้เรื่องนี้ดีเขาขี้เกียจเกินกว่าจะพูดเรื่องไร้สาระนายเป็นหัวหน้าทีมแมลงปีกแข็งใช่ไหมเมื่อเห็นว่าชูเทรอนยังคงเงียบอยู่เขาจึงประกาศชื่อของเขาชื่ออะไรเออฉันชื่อซาวดะนะทีมของเราปฏิบัติภารกิจกับคุณมานานมาแล้วสมาชิกทุกคนในทีมของนายที่ได้เสียสละบางส่วนไปอย่างนั้นหรอฉันเป็นเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่นะลืมมันซะยังไงสักการฉันก็แปรพักอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ไม่มีวันกลับไปที่บาบิโลเนียอีกแล้วแต่ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อคุยกับนายเรื่องอดีตหรอกนะสวัสดีมองไปรอบๆดึงแขนขา 2-3 อันออกมาจากกล่องพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยไม่แปลเลยเผื่อมันไม่สำคัญชิตรอนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับพฤติกรรมของซาวดะแล้วเขาไม่ลังเลเลยรีบชี้เห็นถึงชิ้นส่วนที่มีอยู่ของซาวดะอย่างรวดเร็วอย่างไรวะฉันตื่นหลังจากนั้นไม่นานชิตรอนก็ลุกขึ้นยืนอีกครั้งแล้วก็เปิดประตูอ้าวเขาไม่ได้ขังไม่ได้ล็อกประตูขอบคุณที่ช่วยเหลือทีมของเรามาก่อนนะแต่ฉันเองก็ช่วยนายได้เช่นกันนะอ
ออกไปไม่ได้หรอกมีกองทหารใหญ่เฝ้าอยู่หรือเปล่าเผาเนื้อไม่นะฉันได้ยินว่ามีบางคนอ่ะออกไปจากที่นี่ได้สำเร็จแต่พวกเขาก็ถูกบังคับให้นอนก่อนออกเดินทางไม่อย่างนั้นถ้าสถานที่นี่ถูกเปิดเผยคงไม่ใช่เรื่องดีหรอกก็ไม่ได้เลือกที่จะจากไปเช่นกันนั่นแหละนะฮะยังไงลุงตั้งใจมาอยู่นี่หรอที่จริงแล้วฉันอยู่ที่นี่มันภาคพอแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่มีที่อื่นที่ไปอยู่ดีอ่ะถ้าถูกค้นพบโดยบาบิโลเนียแล้วก็หน่วยกองกำลังเกือบกว่าก็จะลงมาจัดการแน่ๆกองกำลังเกือบกว่าเจ๊เกือบกว่าสินะที่นี่มันอะไรกันที่นี่เป็นสถาบันเก่าอาคารมีหลายระดับส่วนที่อัปเกรดนั่นน่ะจะอยู่ที่ด้านล่างความเสถียรทะเลจิตสำนึกของคอนสตรักที่นี่ได้รับการทดสอบแล้วคนที่ได้รับมาตรฐานก็จะถูกพาตัวไปไม่มีคนที่ถูกพาตัวไปคนที่กลับมาหรอกแต่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไรอ้าวมีคนกำลังมานายออกไปเร็วเถอะเดี๋ยวฉันจะถ่วงเวลาไว้ให้แล้วกันคนที่มาที่นั่นเป็นหญิงสาวคนหนึ่งฉันจะล่อนหลบไปรอบๆแล้วฟังบทสนทนาทั้งหมดระหว่างสวัสดิ์กับเธอมันคุยอะไรกันมันจะไปไวหน่อยนะวันนี้อาจจะแบบย่อหน่อยนึงผู้หญิงทักอะไรไม่ได้พูดอะไรสำคัญมากนะอันนี้ก็ตอบว่าฉันเพิ่งเข้ามาดูชูทรอนอะมีอะไรให้ดูน่ะเขาก่อเรื่องใหญ่ในสถานที่ที่สุดท้ายเขาเกือบจะเปิดเผยทุกคนเลยในที่สุดก็หยุดลงหลังจากที่มือและเท้าของเขาเนี่ยถูกดึงออกโอ้โหฝีมือพวกนี้เองหรอกเนี่ยหรือว่าฝีมือคอร์รัปเต็ดวะมากหรอกถ้าคอร์รัปเต็ดไม่น่าใจแรงเบื่อสภาพนะน่าจะฝีมือพวกนี้มากกว่าเขาสามารถดึงสิ่งต่างๆได้จริงๆแล้วพวกเขาก็บ้ามากที่เอาผู้ชายคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องลุงเขาไม่ใช่ผู้แปรพักหรอกแต่แค่โดนพวกนี้จับตัวมาไม่ว่าจะทรงพลังแค่ไหนก็ไม่ประโยชน์หรอกมีคนทดสอบความมั่นคงทะเลสติชนเรื่องของชุดทะเลแล้วมันก็ได้ผลมีคนที่อัปเกรดกำหนดเป้าหมายไปที่เขาแต่เขาจะไม่สามารถออกไปได้ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนก็ตามอ้าวไอ้นี่แม่งหลอกชุดทะเลหรอวะจริงๆแล้วแค่แบบแค่อยู่ในนี้ก็คือเหมือนเป็นตัวทดลองไปแล้วหรือเปล่าคุณได้ทดสอบทะเลอย่างจิตสำนึกของเขาแล้วหรือยังชูเทรอนได้ยินแล้วมันจูงใจให้ชูเทรอนได้ยินนะเนาะเราว่าชูเทรอนได้ยินคำเตือนจากคำพูดของสวัสดิ์จึงตรวจสอบอุปกรณ์ของเขาและเลือกที่จะออกไปทันทีโอ้ยลุงจะหนีรอดไหมนะแขนขาลุงก็เจ็บไงเขาคงเปลี่ยนพาร์ทให้ลุงเขาใหม่แล้วล่ะถ้ากะจะเก็บไว้เป็นตัวทดลองก็คงจะแบบซ่อมนิดหน่อยละกันอะไรเนี้ยสิ่งต่างๆดูเหมือนจะเกินกว่าจินตนาการของชูเทรอนมากเดินไปรอบๆอาคารใหญ่เกิดจะพบกับคอนซัคที่ชำรุดที่ลาดตระเวนไปมาพวกเขาแทบไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือจัดการพวกมันโดยตรงได้เมื่อนักศัตรูที่เขาชนะไปตลอดทางก็มาถึงจำนวนหนึ่งแล้วมีหลายคนที่เขาสงสัยว่าใครสนใจชีวิตของผู้ไปพักกลุ่มนี้หรือเปล่าเขาแสดงมาเป็นเวลานานและไม่มีใครสังเกตเห็นด้วยซ้ำเขาหลบหนีแล้วก็แอบโจมตีกดแปลหลายประโยคแล้วแปลทีเดียวโหลดอ
ในที่สุดก็ยอมรับความแปลกประหลาดของที่นี่และตัดสินใจลองเดินไปในทิศทางตรงข้ามกับการหลบหนีอ้าวไปชั้นที่ลึกกว่าเดิมไปชั้นที่ลึกกว่าเดิมหรอ